ชิลมากนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาบอกสิ่งที่ควรรู้ก่อนมาเกาะมันนอกนะคะอย่างแรกก็คือเกาะมันนอกเนี่ยอยู่ที่จังหวัดระยองอยู่ในหมู่เกาะมันใช่ไหมจะมีเกาะมันในเกาะมันกลางแล้วก็เกาะมันนอกเนี่ยอยู่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็โรงแรมบนเกาะเนี้ยมีอยู่ที่เดียวก็คือเกาะมันนอกไพรเวทไอแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนะมีที่เดียวเสิร์ชชื่อนี้เลยนะคะเกาะมันนอกไพรเวทไอแลนด์แต่ว่าที่พักบนเกาะแห่งเนี้ยเขาเป็นที่พักที่ได้สัมปทานจากรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีที่พักจำกัดแค่22หลังเพราะฉะนั้นจะจองเนี่ยก็จองล่วงหน้าสัก1เดือนเป็นต้นไปถึง2เดือนก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ไอ้จองเร็วที่พักที่แบบว่าใกล้ๆทะเลอะไรเงี้ยก็จะหมดแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันนิดนึงค่ะนะคะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ 3,500 บาทจนถึง 8,000 นะคะแล้วแต่ฤดูกาลที่เรามาท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แล้วแต่ที่พักที่เราเลือกด้วยกับการเดินทางอีกอย่างนึงก็คืออ่ะฟิวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะก็คือมันจะมีเรือข้ามมาที่เกาะเนี้ยแค่2เวลาขามาเนี่ยเวลาเดียวคือไปมงเท่านั้นส่วนขากลับมีเวลาเดียวคือ3โมงเท่านั้นไม่มีเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามาผิดเวลานะคะเดี๋ยวจะตกเรือเอานะคะเขาบอกว่าถ้าใครตกเรือเนี่ยตกเรือมันก็จะมีการแบบจ้างสปีดโบ๊ทหรือเรือของชาวบ้านมาได้แต่ว่าอย่าตกดีกว่าเนาะอีกเรื่องที่สำคัญก็คือบนเกาะนี้เขาต้องปั่นไฟใช้เอสนะเนี่ยเขาจะมีการพักเครื่องปั่นไฟเวลาตั้งแต่9โมงถึงบ่ายโมงก็จะไม่มีไฟใช้นะคะแต่ว่าน้ำใช้ได้อยู่เนาะแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญที่เราเป็นห่วงมากก็คือเรื่องของสัญญาณมือถือกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมสัญญาณโทรศัพท์มีนะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตแหละช้าหน่อยแล้วก็แบบมันวิ่งแหละแต่ว่าบางจุดมันก็ไม่มีนะคะก็ต้องลุ้นๆเอาเนาะอีกเรื่องก็คือเรื่องอาหารใช่ไหมเขาห้ามเอาอาหารจากนอกเกาะขึ้นมานะหรือว่าเครื่องดื่มอย่างเงี้ยเอามาได้แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายมีค่าเอาขึ้นเกาะนิดหน่อยนะคะอาหารก็มีทุกอย่างเลยค่ะเริ่มต้นอย่างน้อยจานละประมาณ250บาทอะไรเงี้ยก็เตรียมเงินมาเผื่อด้วยนะคะถ้าใครซื้อเป็นแพ็คเกจก็สบายไปไม่ต้องเตรียมแต่ว่าใครไม่ได้ซื้อมาก็เอาเงินมาซื้ออาหารที่นี่นะคะก็อร่อยค่ะกินง่ายส่วนมากจะเป็นอาหารฝรั่งอะไรอย่างนี้ใครก็มีด้วยแล้วบนเกาะนี้นะคะก็มีกิจกรรมให้ทำทั้งหมด3แบบด้วยกันก็คือการเดินรอบเกาะซึ่งใช้เวลาประมาณ45นาทีนะคะเขาจะมีทางเดินให้คุณขึ้นไปแล้วขึ้นแล้วล่ะวันนี้ฉันเดินเข้าป่าเจอแล้วสองก็คือการดำน้ำตื้นนะคะชมปะการังอะไรอย่างนี้แล้วก็ท้ายก็คือการพายเรือขายักษ์ค่ะซึ่งเรือเนี่ยเขาต้องดูด้วยว่าแบบน้ำเป็นยังไงบ้างอย่างวันที่ไอ้มาเนี่ยน้ำมันแรงเกินไปไอ้ก็เลยไม่ได้พายนะคะก็เลยอดโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะเราก็มีความสุขมากบนเกาะแห่งนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมาเที่ยวบนเกาะนี้กันนะคะ